ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะเราก็จะมาทำร็อกวันแรกกับโครงการคนละครึ่งเฟส4นะคะสำหรับเราที่เป็นร้านอาหารเดลิเวอรี่แบบไม่มีหน้าร้านนะดูว่าวันนี้จะออเดอร์เข้าเยอะหรือมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราเปิดร้านตอน6โมงเย็นนะซึ่งตอนนี้ประมาณ5โมงกว่านะคะเดี๋ยวก็ต้องเตรียมของบางอย่างก่อนเนาะพวกผักบางอย่างเนาะหุงข้าวไว้นะคะวันนี้ออเดอร์จะเป็นยังไงนะออเดอร์เข้าแล้วเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะช่วยกดไลค์และกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้หน่อยนะคะคลิปใหม่ๆเวลาขึ้นมานะเราจะได้มาเจอกันอีกนะคะแล้วใครขายของวันนี้เป็นยังไงบ้างนะเม้นเข้ามาบอกได้เนาะส่วนวันนี้นะเราก็เตรียมใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะว่ามันเป็นตุ๊ดจีนด้วยเนาะที่ทุกคนมีของไหว้เหลืออยู่ที่บ้านนะคะก็อาจจะลำบากนิดนึงเนาะแล้วก็โอเคออเดอร์เข้าแล้วนะคะไปกดก่อนนะคือวันนี้เรามาถึงบ้านเร็วเนาะเราก็ลืมว่าตัวเองตั้งเปิดร้านไว้ตอน 17.30 นะไม่ใช่6โมงเหมือนทุกวันนะคะก็ออเดอร์เข้านะมัวแต่เมามอยนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างของออเดอร์คนละครึ่งที่จะเข้ามานะคะพอมันขึ้นแถบสีเหลืองตรงรอลูกค้าชำระเงินเนาะเราก็ต้องรอให้ลูกค้าชำระเงินก่อนนะคะเตรียมของไว้ได้แต่อย่าเพิ่งเริ่มทำนะคะเพราะถ้าลูกค้าชำระเงินไม่สำเร็จเนาะมันก็จะไม่จ่ายเงินให้เรานะคะก็ทำฟรีเลยนะมันก็จะมีตัวสแตมป์สีแดงเนาะที่เราอาจจะบังเซ็นเซอร์ไว้นิดนึงนะคะคือเรากลัวเรื่องความปลอดภัยเนาะเราก็เลยจะบังพวกของเมนูอาหารเนาะคนขับแล้วก็คนที่สั่งแล้วก็คนที่รับออเดอร์นะคะจะขออนุญาตบังไว้เนาะอาจจะลุงลังนิดนึงนะคะทีนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากรอให้ลูกค้าจ่ายเงินให้เรียบร้อยอย่างเดียวนะพอลูกค้าจ่ายเงินเรียบร้อยปุ๊บนะคะมันจะมีแถบเด้งขึ้นมานะถ้าเป็น iPhone จะเด้งขึ้นมาด้านบนนะคะบอกว่าลูกค้าชำระเงินแล้วให้ร้านค้าเข้าไปกดยืนยันการชำระเงินเนาะก็จากแถบสีเหลืองตรงนี้นะคะมันจะเปลี่ยนเป็นแถบสีแดงนะหลังจากนี้ทางร้านค้าต้องรีบเข้าไปกดยืนยันในแอปถุงเงินนะคะจะมีเวลาให้กดแค่10นาทีเท่านั้นนะเราก็จะเห็นยอดเงินที่ลูกค้าจ่ายเข้ามานะคะเป็น G Wallet ก็คือเงินของลูกค้า52บาทเนาะแล้วก็สิทธิ์คนละครึ่ง52บาทจากนี้เราก็ต้องรีบไปทำอาหารได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหมู3ชั้นทอดของเรานะว่าน่ากินแค่ไหนนะคะนี่น้ำมันกระเด็นนะคะสวยงามกรอบและน่ากินนะใครอยากกินก็สั่งได้นะคะแต่ไม่บอกชื่อร้านนะแก๊สหมดก็จะได้ออเดอร์ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวไปส่งกันก็ทำเสร็จแล้วนะคะเสร็จก่อนไรเดอร์มาอีกนะเดี๋ยวก็วางไว้นะคะแล้วจะเขียนออเดอร์ติดไว้ให้เขานะแล้วรอเขามารับเลยค่ะก็เมื่อกี้นะทุกคนมึนตึ๊บเลยเพิ่งได้ออเดอร์แรกใช่ไหมแก๊สหมดกลางทางนะคะแล้วก็เราเลยเอาหมูไปทอดต่อข้างหลังบ้านด้วยกระทะไฟฟ้านะแล้วคือเราก็รีบใช่ไหมมาแพ็คอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายคลิปต่อเลยนะที่ทุกคนก็เห็นใช่ไหมไฟไหม้กระทะขึ้นมาค่ะเป็นควันขโมงเลยนะโอ้ยดีนะไฟไม่ไหม้บ้านนะคะโอเคเดี๋ยวออเดอร์ต่อไปต้องระมัดระวังมากกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวดูว่าจะมีใครสั่งอีกไหมนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ออเดอร์ที่2นะไม่ได้มาจากคนละครึ่งนะคะแต่มาจาก Shopee นะเดี๋ยวรีบไปทำก่อนนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นการรับออเดอร์จาก Shopee นะคะมันจะไม่เหมือนเพื่อนแอปอื่นๆนิดนึงนะเพราะว่าจะเป็นการรับแบบอัตโนมัติเลยนะคะและไม่พอเวลาออเดอร์เข้านะจะมีเสียงแค่ Shopee เหมือนกับเวลาเราเล่นเกมหรือเวลามันแจ้งเตือนของ Shopee ปกติเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูดีๆนะคะตั้งเวลาเปิดปิดร้านคอยเช็คให้ดีเลยนะมันมีครั้งนึงที่เราลืมปิดร้านนะไรเดอร์อยู่หน้าบ้านแล้วนะคะก็เอ็นดูเขามากเลยนะก็เดี๋ยวรีบทำนะคะคือข้าวที่เราหุงไว้นะทุกคนสวยงามน่ากินไหมฟูฟ่องหอมฉุยเราอาจจะตัดคลิปกระโดดไปกระโดดมานิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูเวลาที่ออเดอร์มันเข้ามานะหลังจากที่เรากำลังทำช้อปปี้อยู่ใช่ไหมในเวลาเดียวกันน่ะทุ่ม25นาทีนะคะโรบินฮูดเข้ามา1เนาะแล้วก็ไลน์แมนก็เข้ามาอีก2เมนูนะคะพอเราทำไปได้อีกพักนึงแค่อีกประมาณไม่กี่นาทีต่อมาเนาะออเดอร์ก็เข้าอีก2อย่างนะคะแล้วก็พออีกไม่กี่นาทีต่อมาอีกก็เข้ามาอีก1อย่างเนาะแล้วก็ยาวเลยนะคะนี่ก็ออเดอร์สุดท้ายแล้วนะทุกคนก็ทำเสร็จก่อนไรเดอร์อีกแล้วนะรู้สึกชนะนะ
ว่าไม่ได้อ่ะก็วางเลยนะคะเดี๋ยวรอไรเดอร์มารับนะเดี๋ยวเราเขียนเลขที่ ID นะคะอันนี้ก็เป็นหม้อที่เราทำให้ไฟเกือบไหม้บ้านนะทุกคนก็คือเราตั้งน้ำมันไว้บนเตาไฟฟ้านะแล้วเราปิดแล้วมันกดไม่ติดนะก็กลับมาดูอีกทีควันท่วมเลยนะคะเกือบไปแล้วนะต้องระวังนะคะเพื่อนๆก็วันนี้เราก็ปิดร้านเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเอาจานใส่เครื่องล้างจานนะแล้วก็มีจานบางส่วนที่มันเป็นพวกภาชนะแบบไม้พวกเขียงพวกครกอะไรพวกนี้เนาะมันก็ใส่เครื่องไม่ได้นะก็ต้องล้างมือนะคะแล้วก็หม้อที่ชิ้นใหญ่นิดนึงเนาะวันนี้ก็ขายได้ทั้งหมดนะคะจากไลน์แมนนะประมาณ500กว่าบาทนะคะจาก Shopee 110บาทนะแล้วก็จาก Robinhood 53บาทนะคะก็ได้ประมาณนี้เนาะวันที่มีคนละครึ่งวันแรกนะคะแต่ว่ามันมีข้อกล้ำหลายอย่างนะคะที่เราประสบพบเจอมาเนาะแก๊สหมดนะคะแล้วก็ไปหมดช่วงพีคไทม์ด้วยนะตอนช่วง 18:00 นนะคะเป็นมื้อเย็นของมื้ออาหารพอดีนะต้องหยุดรอแก๊สมาส่งนะคะประมาณชั่วโมงนึงเนาะแล้วก็เปิดออเดอร์ใหม่ตอนทุ่มหนึ่งนะคะลำบากนิดนึงนะแล้วก็ทำหม้อไฟไหม้ไปอีกหนึ่งอันนะคะเศร้านิดนึงนะเพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างนะคะหาเงินยากไหมเนาะช่วงนี้นะคะก็ถ้าใครชอบนะกดกระดิ่งไว้นะเจอกันแปลงในคลิปต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย